็นกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ Foreign Fixed Income Fund ได้แก่กองทุนเปิด United Income Fund หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB จำกัดสำหรับปัจจัยที่ทำให้กองทุน United Income Fund ประสบความสำเร็จนะฮะผมคิดว่ามันมีอยู่2ปัจจัยหลักด้วยกันเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของกรอบการลงทุนของกองทุนนะครับซึ่งนโยบายของ United Income Fund นี้เนี่ยเราลงทุนได้ในตราสารหนี้ทั่วโลกทั้งตราสารหนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ที่เป็น investment grade non investment grade หรือว่า high yield จากกรอบนโยบายตรงนี้จะเห็นว่าลงทุนได้กว้างนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของ duration นะครับที่มีการนำ duration มาใช้นะฮะในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกรอบที่คิดว่าเริ่มมีความยืดหยุ่นถ้าเห็นภาพของกรอบเมื่อมาผนวกกับปัจจัยที่2ก็คือความสามารถของหรือประสบการณ์ของทางผู้จัดการกองทุนของ JP Morgan นะครับซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานนะฮะก็จะทำให้พอร์ตการลงทุนนี้เป็นพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับมีผลตอบแทนที่ดีนะอย่างต่อเนื่องภาพรวมของครึ่งปีหลังต่อจากนี้ก็คงจะพูดได้คำเดียวว่ามีความผันผวนนะครับเหมือนคล้ายๆกับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่อาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ก็ยากที่จะเดานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มีการเตรียมรับมือนะกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ1กลยุทธ์การลงทุนให้ลูกค้านะครับผลิตภัณฑ์ที่จะรองรับนะฮะการลงทุนของลูกค้าหรือว่าสวิตชิ่งไปในตามจังหวะและโอกาสในการลงทุนของเราได้มีการลอนช์ตัว ETF นะฮะออกมานะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ในบัญชีการซื้อกองทุนรวมเองนะครับและคงจะมีการออกมาอยู่เรื่อยๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่อง traditional ทั่วๆไปคงไม่ต้องพูดถึงแล้วเราคงต้องทำตามหน้าที่ของเราก็คือว่าดูเกาะติดตามสถานการณ์แล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้ดีเรื่องที่ผมจะพูดต่อคือเรื่อง ESGนะครับเราได้มีการนำอันนี้เป็นการลงทุนภายในของประเทศของเรานะครับภายในของบจ. UOB เองก็ได้มีการนำกระบวนการ ESG เข้ามาอินทิเกรตนะครับกับกระบวนการ ESG นะฮะอย่างกลมกลืนนะอย่างกลมกลืนนะครับเป็นพยายามให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อให้พอร์ตมีทั้งประสิทธิภาพมีคุณภาพนะฮะที่ดีส่วนในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ ESG ออกมานะครับเป็นกองทุนที่เป็นประเภท ESG ออกมาอยู่หลายกองทุนสุดท้ายนะครับเราก็มีเรื่องของโมบายแอปนะครับมีออนไลน์นะครับซึ่งก็ได้มีการเตรียมไว้สำหรับลูกค้าเพื่อความเป็นปัจจุบันหรือว่าเป็นความฉับไวในการปรับเปลี่ยนหรือการปรับเปลี่ยนการลงทุน